สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำขนมไทยกันครับข้าวเหนียวสังขยาสูตรครัวสนามบอกเลยว่าหอมหวานนุ่มอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามานึ่งข้าวเหนียวกันเลยครับข้าวเหนียวเคี่ยวงู500กรัมนะครับผมก็แช่น้ำไว้4ชั่วโมงครับก่อนนำข้าวเหนียวแช่น้ำนะครับให้เราขัดด้วยสารส้ม10นาทีนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เรานึ่งข้าวเหนียว30นาทีนะครับนึ่งข้าวเหนียวของเราให้สุกเลยครับในระหว่างที่เรารอข้าวเหนียวของเราสุกนะครับเรามาทำน้ำกะทิมูลข้าวเหนียวกันเลยครับหัวกะทิคั้นสด300 ml น้ำตาลทราย250กรัมเกลือป่น1ช้อนชาใบเตย1มัดแล้วให้เราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับในการเคี่ยวกะทิมูลข้าวเหนียวของเรานะครับเราจะเคี่ยวจนกะทิเขาใสเดือดน้ำตาลละลายเลยนะครับเราก็เคี่ยวกะทิมูลข้าวเหนียวของเรานะครับจนเขาเดือดและใสแล้วนะครับขั้นตอนนี้ให้เราปิดแกนแล้วก็นำกะทิของเราไปกรองเลยครับกรองเศษกากเศษฝุ่นน้ำตาลออกนะครับให้เอาใบเตยไปทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราพักน้ำกะทิมูลข้าวเหนียวไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้เรามาทำส่วนของสังขยากันเลยครับไข่ไก่5ฟองนะครับแล้วตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว300กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาหัวกะทิ250 ml ใบเตย5ใบหั่นท่อนแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าส่วนผสมสังขยาของเรานะครับให้ละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับให้ใบเตยแตกกลิ่นหอมเลยนะครับเพื่อนเมื่อเราคนส่วนผสมสังขยาเข้ากันนะครับให้เราเอาใบเตยออกนะครับแล้วก็นำสังขยาของเรานะครับไปกรองนะครับเพื่อให้เนื้อเขาเนียนยิ่งขึ้นไปนะครับเราก็ได้เนื้อสังขยาที่เนียนนะครับให้เราพักไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับข้าวเหนียวของเราก็นึ่งสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้นำข้าวเหนียวของเราไปมูลเลยนะครับในขณะที่เขากำลังร้อนนะครับใส่ลงไปในน้ำกะทิเลยครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราใช้ไม้พายนะครับมูลข้าวเหนียวกับน้ำกะทิให้เข้ากันนะครับเมื่อเรามูลเข้ากันดีนะครับให้หาฝามาปิดไว้นะครับเราจะมูลข้าวเหนียว30นาทีนะครับเพื่อให้ข้าวเหนียวของเราอิ่มน้ำกะทินั่นเองนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับในระหว่างที่เรามูลข้าวเหนียวนะครับขั้นตอนนี้เรามานึ่งสังขยากันเลยครับให้เราใช้น้ำที่เรานึ่งข้าวเหนียวนะครับต่อได้เลยนะครับน้ำเขาก็จะเดือดอยู่นะครับให้เราหรี่ไฟที่ไฟอ่อนเลยนะครับเราจะนึ่งสังขยาของเราที่30นาทีนะครับก็จะใช้เวลาเท่ากับมูลข้าวเหนียวนะครับก็จะเสร็จไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็นึ่งสังขยาของเราครบ30นาทีนะครับให้เราใช้ไม้จิ้มฟันนะครับจิ้มลงไปถ้าเกิดเนื้อสังขยาเขาไม่ติดขึ้นมาแสดงว่าสังขยาของเราใช้ได้นะครับสังขยาของเราก็เนื้อเนียนสวยมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนข้าวเหนียวสังขยากันเลยครับผมก็จะใช้เป็นถ้วยฟอยล์นะครับหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นใบตองห่อก็ได้นะครับให้เราตักข้าวเหนียวลงไปในถ้วยฟอยล์นะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนิดๆ นะครับแล้วก็ตามด้วยหน้าสังขยานะครับโปะลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำข้าวเหนียวสังขยากันให้เสร็จเลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูขนมข้าวเหนียวสังขยาสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมก็ชิมไปเรียบร้อยนะครับข้าวเหนียวมูลของเรานะครับก็จะมีความหวานมันอร่อยนุ่มนะครับส่วนหน้าสังขยาก็จะมีความนุ่มอร่อยมากๆเลยครับเมนูนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้